ได้มาหาโบม้ามาแล้วเป็นหนึ่งคนเนาะเด็กพี่เอเขาเหมือนจะครบเครื่องเลยเนาะเอาง่ายๆคือเป็นพระเอกก็ได้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ดีสัมภาษณ์นี่ยิ่งเด็ดเลยอ่ะอยากให้คนดูดวงให้เจมมาจังเลยว่าจะมีแฟนเป็นคนสูงวัยหรือเปล่าเออเอ๊ะพี่ไม่ต้องมาหาพี่พอดูแฟนเป็นคนสูงวัยหรือเปล่าเล่นเองตกเองได้เองเล่นเองตกเองได้เองก็ปล่อยให้เล่นก็ปล่อยให้เล่นอาจารย์ปุ๋ยดูดวงเองอาจารย์ปุ๋ยดูเองนะคะแต่เป็นปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะคะกับงานละครถึงแม้จะมีคุณชายรณพีนะคะที่เป็นแบบผลงานเด่นๆของตัวเองแต่งานพรีเซนเตอร์นี่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะรวมทั้งปีนี้ข้าบดินทร์นี่ต้องเริ่มกันละกำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะสำหรับเจมาร้องเพลงนิดนึงดีกว่าเพราะเขาร้องเพลงเพราะใช่ไหมเขาร้องเพลงเพราะนะคะพี่เอก็เทรนมาดีนะคะรวมทั้งติดอันดับหนุ่มฮอตด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะหนุ่มฮอตในใจกบด้วยนะคะไม่ใช่รู้สึกเป็นยังไงบ้างต้องดวงต้องหนุ่มในใจคุณตุ๋ยเพราะว่าใส่เสื้อสีเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งกับประเด็นที่เป็นคู่จิ้นกับพี่ตุ๋ยไม่ใช่กับมิ้นกับมิ้นติดอันดับท็อปไฟหนุ่มฮอตช่อง3เลยอ่ะเราดีใจแล้วก็ดีใจที่เราได้ติดคือติดอันดับว่าเอ้ยเราเป็นแล้วก็มีคนโหวตให้แล้วก็จริงๆถ้าเราไม่มีโอกาสแสดงละครให้คนดูเราก็แฮปปี้มากแล้วครับคือเราไม่คือไม่ได้มองว่าจะต้องแบบติดอะไรมากแต่คือเราแค่มีโอกาสได้แสดงละครที่บอกครับให้คนดูก็แฮปปี้มากแล้วครับมันมีแบบคู่จิ้นด้วยบ้านคู่กับน้องมิ้นใช่ก็ขอบคุณแฟนคลับของบ้านเจมาแล้วก็มิ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่วันนี้ก็ยังติดตามแล้วก็ยังมีการรู้ให้ทำพี่อาได้ไปดูแล้วให้พี่อาเขาก็เอาให้ผมดูก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจเพราะก็ยังเอาเสื้อเอานู่นเอานี่มาให้เซ็นยังเจอกันอยู่เรื่อยๆก็ขอบคุณมากครับก็ขอให้ละครของมิ้นเรื่องต่อไปออกมาดีแล้วกันนะผมคิวบิกใช่ไหมคะใช่คิวบิกขอให้มิ้นกับพี่บอมแสดงออกมาสนุกๆผมจะคอยดูครับผมแล้วจะมีโอกาสเจอกันอีกไหมคะก็ถ้าเกิดเราวนไปเจอหลายท่านเราก็จะดีใจครับคือเราไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องอยู่กับใคร
ไรยังไงแล้วแต่ผู้ใหญ่จัดให้เราซะมากกว่าแล้วถ้าเกิดวนกลับไปเจอทั้งมิ้นและทั้งพี่บอมเราก็จะแฮปปี้มากเลยครับเพราะว่าเราข้ามบดินเนาะปีนี้ออกสตาร์ตอนไหนครับน่าจะเริ่มถ่ายประมาณกุมภาพันธ์นี้ครับผมก็เดือนหน้าก็น่าจะเริ่มถ่ายแล้วก็น่าจะยาวเลยครับจะหายไปนิดนึงเนาะก็ไม่หายเราก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆก็ยังคงมีงานที่เราเจอกันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นงานช่องหรือจะเป็นงานอีเวนต์อะไรต่างๆนานาที่ก็ยังเจอกันได้อยู่ครับอาทิตย์หน้ามีวันเด็กแล้วครับผมเจมมาไหมคะวันเด็กผมก็จะมีงานที่ช่องครับผมแล้วก็จริงๆงานวันเด็กโอ้ยเด็กๆเราเป็นงานวันเด็กเป็นวันที่ใหญ่นะครับเด็กทุกคนจะต้องเหมือนแบบเป็นวันพิเศษให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าวันเด็กปีนี้ต้องเป็นวันที่โอ้ยคือคนแฮปปี้แน่ๆเพราะว่าอากาศก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็เพิ่งพักผ่อนปีใหม่กันมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีเด็กมีความสุขกันเยอะๆเลยครับที่ตอนนี้นะคะของขวัญวันเด็กถ้าสุดย้อนกลับไปได้น้องเจมาอยากได้อะไรโอ้แมวไหมคะแมวโอ้แมวไหมจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปได้ตอนนี้เราก็คงอยากจะได้แบบเราก็อยากจะได้แบบไปเกมเพราะเมื่อก่อนเกมเขายังไม่มีตอนเด็กๆครับมาเล่นตอนโตครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากจะเล่นตั้งแต่เด็กๆจะได้มีเวลาเล่นเยอะๆครับแต่ว่าก็ต้องเรียนด้วยนะครับอย่ามาเล่นเกมตลอดไม่ได้นะครับผมเหมือนที่เจมมาตั้งใจเรียนด้วยใช่ครับผมหลายๆท่านก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เล่นเกมด้วยก็ได้ครับผมฝากความคิดถึงแฟนคลับเลยค่ะครับก็ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็จริงๆก็คิดถึงทุกคนมากคิดถึงผลงานแล้วก็คิดถึงแฟนคลับทุกท่านมากเพราะว่าปีใหม่เราก็พักเลยที่แล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็พักซึ่งแล้วยิ่งวันนี้ผมมาโอ้ผมตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจก็ขอบคุณทุกท่านที่2014แล้วทุกคนก็ยังจะมาเจอกันยังมาเชียร์กันขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็เราก็จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในปีนี้ครับขอบคุณครับผมบอกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่พี่แจ็คใช่ไหมคะต้องแบบว่าพี่แพ้ทางพี่แจ็คอีกพี่แจ็คกระดาษยังอยู่ไหมคะขอได้ไหมขอคนละแผ่นนะเอาไปนะไม่ต้องเลยนะมากเออไอ้กันต่อนะสภาพรวมนะคะของน้องเจมมาแม่แห่หมอดูก้านะเขาบอกว่าไม่รุ่งอย่างนี้ไม่รุ่งแล้วอย่างนี้จะรุ่งไหมล่ะเขาบอกทักมาบอกว่ามีหมอดูท่านหนึ่งมาทักเนี่ยบอกว่าเนี่ยปีนี้57เนี่ยดวงไม่รุ่งเหมือนปีที่แล้วเพราะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องเจมมารุ่งมากละครก็ดังพรีเซนเตอร์ก็แยกโกยเงินออกอีเวนต์นะคะแต่สมมติว่าอาจจะน้อยลงไปสักชิ้นหนึ่งก็เรียกว่าไม่รุ่งเหมือนปีที่แล้วได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็แบบว่าไม่อย่างที่เขาบอกอะเราเคยอัปเดตไปว่าเขาเป็นคนที่มีผลงานละครคุณชายรุ่นพีที่เป็นของเขาเลยแบบเรื่องเดียวแล้วที่แบบไปแจมกับรุ่นไอตัวแบบว่าเรื่องใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยมีผลงานพรีเซนเตอร์แบบเยอะมากนะใช่เป็น10ตัวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติให้เราเดานะที่อาจจะไม่รุ่งเพราะว่าอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกอย่างที่เราอัปเดตไปว่าเขาจะมีละครค่าบดินที่ก็บอกว่าต้องเริ่มถ่ายทำแล้วเพราะว่าละครพีเรียดอย่างที่บอกคือมันต้องใช้เวลาถ่ายทำนานใช่แล้วมันเหนื่อยด้วยแล้วโดยเฉพาะค่ายทีวีซีเนี่ยนะถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ปล่อยออกอย่างรูปท่าแต่มีคือต้องออนแอร์เมื่อตอนปลายปีที่แล้วไม่เรียบร้อยเขาบอกไม่ยอมให้ออกเลยนะเพราะฉะนั้นค่าบดินก็ต้องรอประมาณที่ว่าหลังเดือน6ไปก็ไม่รู้จะได้ชื่อแบบด้วยค่ะอ่ะอัปเดตกันดีกว่าว่าหนุ่มคนนี้จะตอบกลับยังไงแหมบางอ่านมาดูว่าไม่รุ่งนะตอบแบบติ๋งป่ะคะที่กดแทนนะอุ้ยวันนี้ก็วันที่4ครับก็จริงๆก็วันนี้ก็วันที่4แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็หลังจากที่กลับไปได้พักผ่อนช่วงปีใหม่เราก็ใช้แบตเต็มที่ครับแล้วก็พร้อมที่จะมาลุยงานต่อแล้วครับผมก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไปหัวหินแล้วก็ขึ้นเหนือไปครับไปทั้ง2ที่เลยครับผมไปกับใครยังไงไปกับครอบครัวครับก็น้องสาวกับคุณแม่กลับมาก็เลยไปด้วยกันครับแล้วก็ไปยาวเลยครับน้องสาวกับแม่นี่อยู่ที่ฮ่องกงครับผมนานๆที่ได้อยู่กับครอบครัวของหน้าของตาใช่ก็นานๆทีก็จริงๆก็เขาก็กลับมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ไม่เหมือนเจอกันทุกวันอยู่ดีครับผมก็คิดถึงแล้วตอนนี้คุณพ่อไอ้คุณแม่น้องสาวก็ยังอยู่ครับตอนนี้ก็กลับไปแล้วครับผมอยู่ถึงวันนี้แหละครับแล้ววันนี้เขากลับไปแล้วครับวันนี้เป็นไงครับแบบได้ใช้ชีวิตครอบครัวไหมจะเป็นช่วงเวลาก็จริงๆก็เหมือนกลับไปเหมือนกลับไปเป็นเมื่อก่อนครับเจอกันก็เหมือนเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าปีก็ดีครับเราก็อยู่กันหลายๆคนดีก็สนุกดีครับผมแล้วก็อบอุ่นดีครับปีนี้มีอะไรพิเศษให้กับครอบครัวไหมคะก็วันนี้ปีนี้ก็คือพาทุกคนไปเที่ยวอ่ะพาไปเที่ยวหลายๆแบบหลายที่แล้วก็แล้วแต่ให้เขาเลือกเอาให้เขาเลือกรีสอร์ทให้เขาเลือกสถานที่ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เหมือนก็เป็นเด็กเนาะเราก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไปของขวัญอะไรพิเศษไหมคะก็ของขวัญพิเศษก็ยังไม่ได้เตรียมแต่ว่าผมจะเตรียมเฉพาะแบบตุ๊จีนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปีใหม่ก็ไปเที่ยวกันซะมากกว่าครับผมตุ๊จีนให้อะไรคะ
ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คิดแต่ส่วนใหญ่อันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงครับว่าคิวงานได้ไหมแต่คือถ้าเกิดว่าผมก็กลับไปอยู่แล้วครับผมกลับไปพักผ่อนก็กลับไปเจอญาติๆที่นั่นก็มีครับผมครับผมแต่ว่าคนฮ่องกงอยู่กับคุณแม่คุณแม่แต่ว่าคนไทยเราดังมากเขาก็คือถ้าเป็นเพื่อนก็อาจจะรู้ครับแต่คือคนทั่วไปคนฮ่องกงเขาก็ไม่ได้คือถ้าเขาได้ดูละครเขาก็อาจจะนึกออกแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ได้ดูละครเรื่องสุภาพหรือจุฑาเทพกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยังไม่รู้ซึ่งผมไปฮ่องกงผมก็เป็นก็เด็กทั่วไปนะครับเดินก็ยังไม่มีคนเขาไม่รู้จักผมหรอกที่ฮ่องกงเพื่อนแบบว่าคุณแม่ถ้าเพื่อนๆของเราหรือเพื่อนๆคุณแม่ก็จะรู้ครับก็จะรู้ว่าเออเนี่ยอ๋อรูปเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เขาก็จะแบบเอ้ยขอลายเส้นหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีอยู่ครับเราอยากจะแบบว่าเป็นเรื่องที่ต้องตรงหรือแบบโอ้ต้องตรงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสก็เราก็ทำอยู่แล้วเพราะเราชอบทำงานหลายๆแบบแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้โฟกัสถึงจุดนั้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับผมเพราะตอนนี้ก็เพิ่งปีที่2ที่เราจะเริ่มทำงานที่เมืองไทยครับผมไม่มีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยแหละตอนอยู่ที่นั่นก็ถ้าเด็กๆก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็เราก็ยิ่งไม่ค่อยได้ไปเลยก็ไม่มีตอนนี้ก็ทำงานเมืองไทยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายงานที่ฮ่องกงก็แฮปปี้ครับผมครับเจมส์ก็มีหมอทักว่าดวงเราปีนี้จะไม่รุ่งเหมือนปีที่แล้วอ่ะครับผมก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้จะคือผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นยังไงหรือว่าไม่ได้มาคิดแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยผมจะทำงานของผมให้ดีที่สุดแล้วถ้างานออกมาโอเคผมก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราทำงานเต็มที่แล้วแต่ว่างานของเราอาจจะไม่ได้คุณอาจจะไม่ชอบเท่าเรื่องแรกเราก็ไม่ได้ซีเรียสถือว่าเราทำงานออกมาได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำนายไว้แต่ผมเองก็เชื่อในเรื่องของหมอประมาณหนึ่งครับแต่ที่เหลือคือตัวของเราเองครับผมงานเราปีนี้เป็นไงบ้างจะมีโฆษณาเข้ามากี่ตัวตอนนี้ยังไม่ทราบเลยตอนนี้ก็ต้องรอถามพี่เอเรื่องโฆษณาครับแต่ว่าเรื่องละครก็มีข้าวประดินที่แน่ๆแล้วครับผมพี่หมอดูแบบว่าทำไมเราถือว่ากังวลหรือว่าเราแบบไม่คือผมก็เฉยๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าผมก็เชื่อในประมาณหนึ่งคือไม่ใช่เชื่อเลยครับแต่คือผมเชื่อว่าการที่ไปดูดวงนี่คือเขาเหมือนเป็นไกด์ครับไกด์ของชีวิตแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะดวงจะลิขิตชีวิตเราต้องลิขิตชีวิตเราเองครับผมไม่ได้ดูก็มีทั้งคนบอกว่าจะรุ่งแล้วก็มีคนก็บอกว่าอาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะต้องเรียนหนักหรืออะไรเงี้ยคือมีทำนายหลายแบบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รับฟังครับผมแล้วก็แต่คือเราก็ต้องจัดการชีวิตของเราเองให้ดีที่สุดครับส่วนไม่เคยได้ไปดูบ้างไหมก็มีครับก็มีนานมากแล้วแต่เราก็ไม่ได้หลังๆก็ไม่ค่อยได้ดูครับส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ซะมากกว่าที่เขาจะดูให้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปดูครับผมเพราะว่าปีนี้ชงปะไม่ทราบเหมือนกันนะผม2536ครับแล้วแบบว่าเราจะแบบว่ามีไปเสริมดวงเสริมอะไรก็คงจะเป็นเรื่องทำบุญมากกว่าแล้วก็เราก็ทำบุญเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็คือผมไม่ได้คือถ้าจะมีก็คงเป็นผู้ใหญ่พาไปซะมากกว่าเราคงไม่ได้แปลว่าตัวเองจะทำหรือว่าตัวเองจะไปหรอกครับผมละครเรื่องใหม่ครับตอนนี้ก็เตรียมตัวก็เต็มที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมชมมวยฟันดาบเหมือนเดิมแต่ว่าหลังๆก็จะมีพวกฟิตเนสมากขึ้นแล้วเพราะมันใกล้เปิดกล้องแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องพร้อมให้มากที่สุดครับผมเตรียมได้นายเอกหรือยังครับละครเรื่องนี้ได้แล้วครับผมเป็นแมทพิรณีพี่แมทพิรณีครับผมครับผมก็ครั้งแรกที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสทำงานกับนางเอกจริงๆหลายท่านครับก็อาทิตย์นึงก็มี 2-3 วันมี2วันก็คือรวมฟิตเนสด้วยอะไรเงี้ยก็คือซ้อมค่อนข้างจะหนักแล้วก็ไหนจะต้องเวิร์กช็อปอ่านนิยาย acting อีกก็มีครับผมค่อนข้างจะเต็มที่แล้วก็จริงๆเรามองว่าเป็นละครเป็นงานหลักของเราครับอย่างตอนรุ่นนี้พี่เราก็เต็มที่กับการเวิร์กช็อปทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวละครเราก็ต้องเวิร์กช็อปครับผมกดดันมากไหมเพื่อนดีทุกคนจับตามองเจมมากก็คือเราก็อยากให้ละครออกมาดีนะครับอยากให้ละครออกมาดีแล้วก็จะไม่ได้ถึงขั้นกดดันตัวเองว่าเอ้ยจนเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราก็คือเราอยากทำออกมาให้ดีแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปว่าจะคนออกมาจะเป็นไงแต่ขอให้คนดูเราแฮปปี้ก็พอแล้วครับนอกจากข้าบดินจะมีเรื่องอะไรต่อไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีครับตอนนี้ก็มีละครเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าทางผู้ใหญ่มีเตรียมอะไรให้เราไว้บ้างครับผมก็แต่ถ้ามีเรื่องอะไรเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่จะรับครับผมงานน่าจะอยู่ดีไม่เจ็บตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับตอนนี้โทษนะครับผมขอโทษจริงครับมาแล้วครับเห็นเราแบบว่า
โอ้ไม่อยากครับเพราะว่าตอนนี้เราคือผมร้องเพลงพอได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้เก่งมากหรือไม่ได้ร้องเพลงแบบเจ๋งมากถึงจะเป็นนักร้องได้แต่เราก็อยากทำงานการแสดงของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีๆที่ผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับถ้าเกิดมีโอกาสต้องร้องเพลงเราก็จะร้องครับโอ้นานมากแล้วครับตั้งแต่พี่เอจับมาฝึกแรกๆก็เรียนทุกอย่างก็เนี่ยครับใช้มาถึงทุกวันนี้เลยครับร้องผิดร้องถูกบ้างแต่ก็ดีใจที่เราได้เรียนรู้หลายๆแบบครับดีครับขอบคุณครับน้องเสื้อดำหลบนิดนึงได้ป่ะคะข้างหลังค่ะนะคะเขาดูหนุ่มเจมมาปุ๊บมาขอดวงเจมจิเลยเจมจิรายุตั้งศรีสุขจากดวงไม่ได้มีความสามารถแค่เป็นนักแสดงแต่มีความสามารถการเป็นนักร้องด้วยร้องเพลงเพราะจะตายดวงมาลัยโยกดวงมาลัยโยกเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นดวงที่มีพวงมาลัยคล้องคอมาตั้งแต่เกิดศิลปินมานักร้องดวงใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงดวงมหาเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมใครไม่เห็นก็ไม่รักก็บ้าแล้วล่ะเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยซึ่งครองใจทุกเพศทุกวัยมีความลับที่เป็นส่วนตัวตามดวงของเจมเนี่ยเหมือนแจกขนมจีบตลอดกาลโอ้ยน่าหวานขนาดนั้นพี่หน้าปิดหน้าอ่านเลยดีกว่าแจกทีนี้บ้างนะหนุ่มเจมและยากที่จะรู้ยากที่จะเห็นดวงความรักปิดบังไม่เปิดเผยยากมากที่จะตกลงปลงใจไปกับใครค่ะจริง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 เปิดไม่ได้อะทำไมฟันเยอะจังรู้มาเยอะเรื่องงานในปี57เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่คือประสบความสำเร็จหรือเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนคนดูแลแต่ดวงไม่ได้ชัดเจนมีดวงความขัดแย้งเป็นปีที่ต้องต่อสู้ต้องมีสติทำผิดก็พลาดเลยถ้าเป็นดาวค้างฟ้าก็ยาวถ้าหายนะก็เลยต้องระวังอุบัติเหตุในเดือนเมษายนกันยายนตุลาคมถ้าไม่เกิดเวลาที่พูดไม่ต้องกังวลส่วนปี2558ถึงปี2559จะเป็นปีที่รุ่งโรจน์มากที่สุดของเจมถ้ายังไม่หายไปอย่าหายนะคะแต่หลังจาก30มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงปลายปี58เมื่อเจอข่าวอะไรจะหายไปเลยเพราะดวงเป็นคนที่ท้อและเจอหลายเรื่องที่เกิดขึ้นต้องระวังเรื่องข่าวให้มากเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องจับตาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนค่ายไม้คงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนดูแลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวที่เจมพี่ว่าเจมรับมือไหวนะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะให้กำลังใจข้างๆด้วยคุณพ่อคุณแม่คนดูแลถ้าเป็นเทียบมองอายุจริงๆนะน้องๆนักแสดงหลายคนอย่างเจมมาเจนจีก็คือยังอายุยังไม่เยอะมากยังน้อยอยู่บางครั้งไม่เจอสภาวะบางครั้งแบบอย่างดาราเดินไปพอมีข่าวนี้หุยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยใช่เลยอ่ะไม่รู้สึกกดดันเลยนะพูดกันค่ะนะคะวันนี้ทีวีพูดจะพาทุกท่านไปร่วมงานประกาศผลรางวัล Adda Design Contest Six Tourist Sandals ผู้เที่ยวสำหรับนักเดินทางในงานนี้ยังได้พรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอตยายเจมมาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มๆวงแททูคัลเลอร์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่อาจารย์ชูสแตนเดลนะคือเป็นงานประกวดให้เด็กมหาวิทยาลัยทำรองเท้าอาจารย์ขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ได้แต่ว่าผมก็ได้มาเปิดตัวอาจารย์จำใหม่ของผมด้วยครับผมใช่เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจที่อาจารย์ที่โอกาสเราให้เราได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเราเป็นคนชอบรองเท้าเป็นคนที่แบบแอคทีฟแล้วมุ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรองเท้าสำคัญมากดีใจที่มีคนให้ความสนใจเยอะเป็นงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นงานที่คนเยอะมากเลยครับแอดด้าเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆนักศึกษาจริงๆนะคะหากคราวหน้าแอดด้ามีกิจกรรมแบบนี้ที่ไหนทางทีมงานจะอัปเดตภาพมาฝากอย่างแน่นอนค่ะจะไปเที่ยวไหนกันนะคะญี่ปุ่นเกาหลีด้วยได้แค่ซื้อเบาจิบินไปกับบอยกับบ้านซื้อเบาจิครบ 1,000 บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นบินไปญี่ปุ่น3วันเกาหลี2วันรางวัลละ2ที่นั่งพร้อมบัตรกำนันมูลค่า 30,000 บาทวันนี้ถึง15มกราคม2555